สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าบาย PTNS ผมพัดนะครับในตอนนี้ House of the Dragon ก็จะดำเนินมาจนถึงตอนที่ใกล้จะจบซีซั่นแรกกันแล้วใน EP ที่8นี้เองก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจและมีประเด็นที่จะต้องพูดถึงเยอะมากๆนะครับ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยใน EP นี้เหตุการณ์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายในสถานที่ทั้งหมด3จุดนะครับอันดับแรกก็คือเกาะ drift mark ถัดมาก็จะเป็นเกาะ dragon stone แล้วเหตุการณ์ทั้งหมดก็จะไปสรุปอยู่ที่ kings landing ดังนั้นเรามาดูเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นบนเกาะ drift mark กันก่อนพอเปิดฉากเข้ามาในฉากแรกเนี่ยเราจะได้ยินบทพูดของ princess r e i n i s ว่า ณตอนนี้เขาไม่เจอหลอดฮัสแบนหรือว่าตัวของหลอดคอลิสมาเป็นระยะเวลาทั้งหมด6ปีแล้วเนื่องจากหลอดคอลิสเขาออกไปรบที่สเตปสโตนและในสงครามนั้นเองหลอดคอลิสเขาก็จะได้รับบาดเจ็บโดยการที่จะถูกมีดเฉือนที่บริเวณคอนะครับแล้วก็จะทําให้เขาตกเรือลงไปแต่ว่าก็จะช่วยขึ้นมาได้แต่นั่นทําให้แผลตรงนั้นเนี่ยทำให้เขาอะนอนป่วยแล้วก็จะมีอาการไข้อยู่ดังนั้นณนะตอนนี้อาการของหลอดคอลิสเขาต้องเรียกว่าแบบเป็นตายเท่ากัน ดังนั้นคำถามที่ต้องการคำตอบในตอนนี้ก็คือถ้าหากลอร์ดคอร์ลิสเขาเสียชีวิตไปใครจะขึ้นมารับตำแหน่งลอร์ดออฟเดอะทแทนที่ของลอร์ดคอร์ลิสณเวลานี้ปรินเซสเรเนสเขาแค่ดำรงตำแหน่งแทนสามีที่ออกไปรบอะครับถ้าเกิดลอร์ดคอร์ลิสเสียชีวิตขึ้นมาจริงๆก็จะต้องมีการส่งผ่านตำแหน่งนี้ให้กับทายาตลำดับต่อไปทุกคนจะทราบกันดีว่าลอร์ดคอร์ลิสอยากจะให้ลูก หรือว่าลูเซริสลูกชายคนที่สองของเรนิร่าเนี่ยขึ้นมารับตำแหน่งตรงนี้แทนส่วน p r รินเซสเ e n นสเขาอยากจะให้ด r i f t m a r k เนี่ยส่งต่อไปยังเบล่าแทก a ร i a n ที่เป็นหลานสาวคนโตของเขาอะครับแต่คนที่ไม่เห็นด้วยกับ2ทางเรื่องนี้ก็คือเวมอนเวลาริยนตามแบบฉบับหนังสือนะครับเวมอนก็จะเป็นตัวละครเดียวกันนี่แหละที่ออกมาต่อต้านการเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งครั้งนี้เช่นกันแต่ว่าในหนังสือ เวมอนจะมีศักเป็นหลานของลอร์ดคอรลิสนั่นหมายความว่าเขาจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเลนอร์แล้วก็เลน่าเนาะแต่ว่าในซีรีส์เนี่ยจะมีการปรับบทนิดนึงให้เวมอนเป็นน้องชายของลอร์ดคอรลิสส่วนตัวผมคิดว่าการปรับบทในลักษณะแบบนี้มันจะทําให้สายเลือดของเวลาริยนมันใกล้เคียงกันมากกว่าครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขากลายเป็นหลานของลอร์ดคอรลิสเนี่ยมันก็จะมีประเด็นว่าอ้าวแล้วพ่อแม่ของเวมอนน่ะคือใคร เพราะฉะนั้นการปรับให้เวมอนเป็นน้องชายแท้ๆของหลอดคอร l ลิสเนี่ยมันจะทําให้เขามีเคลมหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะอ้างอิงกับเกาะดริฟ t มาร์กได้มากกว่าเดิมดังนั้นในตอนนี้เราจะเห็นว่าเวมอนเขาพูดออกมาตรงๆพูดออกมาตรงๆได้เลยว่าเจสกับลุคเนี่ยไม่ได้มีสายเลือดเวลาเรียนเพราะว่า2คนนี้น่าจะเป็นลูกของฮาวินสตรองมากกว่ามันจะไปสอดคล้องกันใน E ีที่แล้วครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนืว,ว่า ฉากที่เวมอนตเขาทําหน้าที่เป็นคนเหมือนกับเป็นนักบวชหรือว่าเป็นบาทหลวงให้กับงานศพของเลนาเนี่ยเขาจะมีฉากที่เน้นไปที่สายเลือดเวลเรียนแล้วก็จะมองไปที่เด็กทั้งสองคนนี้บ่อยมากๆนั่นทําให้เดมอนเนี่ยเขาข่าออกมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในตอนนี้เดมอนกับเวมอนเขาก็จะมีบทบาทร่วมกันอีกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพูดถึงกันในช่วงของ Kings Landing ดังนั้นเหตุการณ์ในเกาะดริฟมาร์ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับเราจะเห็นว่ามีตัวละครที่มีบทบาทอยู่แค่3คนเท่านั้นก็คือ princess r e n i s lady bella แล้วก็ sir v e y m o n d ถัดมาเราก็จะข้ามมาที่ฝั่งของเกาะ Dragon นสโตนจริงๆ2ิงอเกาะนี้อยู่ใ,นในกล้กันมากๆนะครับฉากแรกที่เราเห็นใน Dragon Stone เลยก็คือตัวของ demon t i g a r e n จะปีนลงไปในหน้าผาครับจะเป็นลักษณะหน้าผาแคบเนอะที่สามารถปีนลงไปได้ด้วยตัวคนเดียวเขาจะลงไปเพื่อเก็บ ไข่มังกรของไซรัโดยฉากนี้เราจะได้เห็นลักษณะการวางไข่ของมังกรนะครับว่ามันไม่เหมือนกับไข่เป็ดไข่ไก่เนาะที่อยู่ดีก็คือปล่อยออกมาเป็นไข่มังกรเลยมันก็จะออกมาในลักษณะเหมือนมีสารอะไรสักอย่างที่มันเคลือบตัวไข่อยู่ครับดังนั้นเดมอนเขาต้องใช้อุปกรณ์ในการทุบแล้วก็นําไข่ตรงนั้นออกมาตามแบบฉบับของหนังสือเดี๋ยวไข่ทั้ง3าฟองนี้นะครับมันจะถูกส่งต่อให้กับ ทายาทของทายากเรียนณเวลานี้เพียงคนเดียวที่ยังไม่มีมังกรนั่นก็คือเรนาทายกเรียนลูกสาวคนที่2ของเดมอนเราจะจํากันได้เนื้อจาก E ีีที่6มันจะมีฉากที่เรนาเขาพยายามเอาไข่มังกรไปผิงไฟอะครับนั่นหมายความว่าไข่ที่เธอได้รับมาตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กเนี่ยมันไม่ฟักดังนั้นไข่ทั้งหมด3ฟองนี้จะถูกมอบให้กับเรนาทั้งหมดเลยในแบบหนังสือเนาะแต่ในซีรีส์เนี่ยเรายังไม่รู้เนะเพราะว่าเดมอนเขาก็แค่จะให้เอาไข่ทั้ง3าฟองเนี้ย เอาไปเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมมันอาจจะถูกส่งต่อให้กับลูกๆหล,ลานๆคนอื่นต่อก็ได้เพราะว่าใน EP นี้เราจะได้เห็นในฉากถัดไปแล้วว่านะตอนนี้เดมอนกับเรนนร่าเขามีลูกด้วยกัน2คนก็จะตั้งชื่อว่าเอกอนโดยเป็นการตั้งชื่อตามเอกอนเดอะคอนแครเรอร์นะครับส่วนลูกชายคนที่2จะตั้งชื่อว่าวิเชริสเพื่อเป็นเกียรติให้กับพ่อของเธอนั่นเองในซีรีส์นะตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่าทั้งสองคนนี้มีมังกรหรือว่ามีไข่เป็นของตัวเองหรือยัง ดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปว่าไข่ทั้ง3ฟองนี้จะมีบทบาทสําคัญใน EP ีถัดๆไปหรือเปล่าหลังจากนั้นตัวของ Dragon Keeper ก็จะมอบจดหมายอันนึงให้กับ d ดมอนนะครับเป็นข่าวที่ส่งมาจาก Lady b e l l ่ว่านะตอนนี้เวมอนเขามีแผนที่จะยึด r ริฟมาเป็นของตัวเองโดยอ้างว่าเขาเป็นเวลาเรนคนสุดท้ายเดมอนก็จะเอาข่าวตัวนี้ไปบอกกับเรเร ในฉากนี้เราจะเห็นว่าเจสหรือว่าเจสเรสเนี่ยเขากําลังฝ,ฝึกฝนภาษาเวลเรียนอยู่เพราะถ้าวันหนึ่งเขาจะขึ้นไปเป็นกรรษัตริย์ภายใต้ชื่อของทาเกเรียนเขาก็ควรที่จะต้องเรียนรู้ภาษาเวลเรียนเอาไว้สําหรับใครที่สนใจภาษาเวลเรียนนะครับมันจะมีแอปหนึ่งที่ชื่อว่า Duoling o กสามารถเข้าไปลองฝึกภาษาไฮเวลีเรียนกันได้นะครับผมเองก็เล่นอยู่เหมือนกันตัดกลับมาที่ Dragon Stone ตอนนี้เรนนรากับเดมอนเขาไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่า p ปริน s s สเ e i นสจะอยู่ฝั่งไหน เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่า EP ที่แล้วทั้ง2คนเนี่ยมีส่วนในการปลอมการตายของเซอร์เลนอร์ดังนั้นเรนิส mm. <Ren is S 2> เขาอาจจะไม่พอใจสองคนนี้อยู่ก็ได้ในจดหมายที่เบล่าบอกมานะตอนนี้เรนิส <Ren is S 2> กับเบล่าเขาขี่มังกรแล้วก็บินไปที่คิงสแลนดิง n g เรียบร้อยแล้วดังนั้นเรนิร่ากับเดมอนก็ต้องตามไปหลังจากนั้นฉากก็จะเข้าสู่ k i n g แ Landing โดยสมบูรณ์จะไม่มีการพูดถึงสถานที่อื่นละเราก็จะเห็นว่าเรนิรากับเดมอน มาถึงเรดคี p เรียบร้อยคนที่ออกมาต้อนรับเป็นคนแรกเนี่ยก็คือ Lord c a s เ W e l l ถ้าทุกคนจำกันได้ Lord c a s เ w e l l คนนี้คือคนที่มายินดีกับเซอร์เลนอร์แล้วก็ปรนะินเซ s โ e n i r a ณะตอนที่จอฟฟรีย์เพิ่งจะคลอดนะครับมันจะมีหลอดคนหนึ่งที่เขาเดินสวนตรงบันไดามาเนอแล้วเขาก็บอกว่าเขาดีใจมากเลยที่เขาเป็นคนแรกที่จะได้แสดงความยินดีกับทั้งสองคน ตัวของลอร์ดแคสเวลเนี่ยอาจจะไม่ได้มีตำแหน่งหรือว่าไม่ได้มีบทบาทอะไรสำคัญในซีรีส์มากมายเท่าไหร่แต่ผมอยากจะบอกว่าลอร์ดแคสเวลเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ซื้อสัตว์กับเรนีร a าไปจนถึงบั้นปลายชีวิตของเขาเช่นกันถัดมาก็จะเป็นฉากของสมอลคาร์เซลฉากนี้เราจะเห็นว่าอริเซน t เขาเข้าไปนั่งอยู่บนตำแหน่งที่ควรจะเป็นของคิงวิ i ซิริสนั่นก็เพราะว่า คิงเวสต์ริทเขาป่วยเนืะดังนั้น Queen หรือว่าราชินีเนี่ยเขาก็จะต้องขึ้นมาบริหารอาณาจักรแทนที่ของกษัตริย์ที่ป่วยไปการประชุมครั้งนี้ก็จะไม่ได้มีเนื้อหาอะไรนอกจากการเลือกผู้สืบทอดก่อนดริฟ m a มากนะครับซึ่งเดี๋ยวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยจะสรุปกันในวันรุ่งขึ้นดังนั้นหลังจากที่จบประชุมไปอลิเซนเขาก็จะเดินออกมาแล้วก็จะมีคิงสกาดคนหนึ่งมาบอกว่าตอนนี้เอกนนะ่ะมีเรื่องอีกแล้ว ตอนนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับที่เขาแนะนําตัวคิงส์กาดนอกเหนือจาก2คนที่ถอดหน้ากากอยู่เป็นประจํานั่นก็คือเซอร์แฮร์โรเวสต์ลิงแล้วก็เซอร์คริสตันโคล2สองคนที่เขาแนะนําภายในฉากเดียวยก็คือเซอร์เอริกกับเซอร์เอริกทั้ง2คนนี้เป็นฝาแฝดกันดังนั้นมันก็จะเกิดฉากที่อริเซนเขาทักว่าเซอร์เอริกเนี่ยเป็นเซอร์เอริกเดี๋ยวเราจะมีฉากที่เราจะเห็น2ฝาแฝดเนี่ยอีกค่อนข้างบ่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นฉากสุดท้ายที่เขาทานมือข้ามร่วมกัน คิงสกาดที่มาอารักขาครอบครัวทาแกเรียนนะตอนนั้นก็คือเซอร์แอริคกับเซอร์แอริคเนี่ยแหละตรงเนี้ยผมเองก็อาจจะพูดชื่อ2คนนี้ผิดไปบ้างในบางตอนเหมือนกันนะครับจะพยายามพูดที้ถูกเนาะเพราะว่าบางทีก็อาจจะสับสนว่าณนะตอนเนี้ยคนที่ออกมาเป็นคนไหนกันแน่เราก็ตัดกลับมาที่ปัญหาของเอกอนนะครับเราก็จะพอรู้จาก E ีก่อนๆนี้แล้วแหละว่า เอกอนมันจะเป็นลักษณะของเสือผู้หญิงหรือว่าจะเป็นคนที่เสพติดการมีเพศสัมพันธ์นิดนึ่งครับเวลาเห็นใครสวยเห็นใครเป็นผู้หญิงก็จะอดใจไม่ค่อยได้ดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ก็คือเอกอนเนี่ยเขาไปมีเพศสัมพันธ์กับคนใช้ที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อคนที่เป็นคนรับใช้ส่วนตัวของอลิเซนเขารู้เรื่องครับเขาก็จะส่งตัวเซอร์เอริกเนี่ยเพื่อมาบอกข่าวนี้กับอลิเซนแล้วอลิเซนก็จะไปคุยกับเด็กสาวคนที่ถูกเอกอน ล่วงละเมิดเนาะก็จะเป็นลักษณะของการที่พูดว่าตอนนี้จะมีคนรู้เรื่องนี้แค่4คนก็คือตัวคนใช้คนนั้นเองอลิเซนทาเลียหรือว่าคนที่เป็นแฮนเมเดนคนที่คอยรับใช้อลิเซนอยู่ตลอดนะครับแล้วอีกคนหนึ่งก็คือเซอร์เอริกที่รู้เรื่องเนาะอาจจะนับเอกอนเป็นคนที่5ที่รู้เรื่องก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าทั้ง5คนนี้ไม่บอกใครเรื่องราวของ p r i n c e เอกอนในตอนนี้ก็จะไม่มีใครรู้แต่ว่าตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่เซอร์ไพรส์ผมมากๆเหมือนกันก็คือ ทาเลียคนที่เป็นเหมือนคนรับใช้ที่สนิทกับอลิเซนมากๆเนี่ยครับเขานำเหตุการณ์เนี้ไปเล่าให้กับไมเชเรียคนที่เคยเป็นแฟนเก่าของเดมอนอะนะตอนนี้เขาทำหน้าที่เหมือนเป็นคนที่คอยรวบรวมข้อมูลแล้วก็คอยขายข่าวที่มีความสำคัญพวกนี้ดังนั้นเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สำคัญนะครับเพราะว่านั่นหมายถึง ไมชาริเเขาจะรับรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเรดคีฟโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอลิเซนเพราะว่าทาเลียเนี่ยแทบจะเป็นคนที่อยู่กับอลิเซนตลอดเวลาเราจะสังเกตได้จากอีก่อนๆเนอะเวลาอลิเซนเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรเนี่ยหรือว่าเวลาอลิเซนเขามีคนใช้อยู่ข้างกายมันจะเป็นทาเลียเนี่ยแหละครับที่คอยรับใช้อลิเซนมาโดยตลอดแทบจะไม่มีการเปลี่ยนนักแสดงคนนี้เลยนั่นหมายความว่าทาเลียเนี่ยจะรู้เกือบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับอลิเซน ดังนั้นหลังจากที่อลิเซนคุยกับเด็กสาวคนนี้เรียบร้อยครับทาเลียก็จะนํามูนทีเข้ามามูนทีตัวนี้ก็จะมีสรรพคุณเหมือนกับเป็นยาคุมกําเนิดฉุกเฉินเนาะดังนั้นเขาก็จะให้แดียนาเด็กสาวที่ถูกเอกอนล่วงละเมิดเนี่ยดื่มมูนทีตรงนี้เข้าไปเพื่อเป็นการเมคชัวร์ว่าจะไม่ท้องนะครับเพราะอย่าลืมว่าอลิเซนนะตอนนี้เขาเป็นคนที่เสพติดความถูกต้องอะเราจะเห็นว่ามันมีฉากหนึ่งที่เดมอนเขาบอกเลยว่าทําไมคุณถึงเอาตาราสัญลักษณ์ต่างๆของทาเกเรียนลง แล้วเอารูปปั้นกับดาวเจ็ดแฉกที่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจําศาสนาเนี่ยขึ้นมาใช้แทนและวอีกอย่างหนึ่งก็คืออริเซนเขารู้สึกว่าสิ่งที่เรเนราทำโดยการที่แต่งงานกับคนนึ่งแล้วไปมีลูกกับอีกคนนึงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดเขาไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ตรงเนี้ยมันซ้ำรอยกับเอกอนที่เป็นลูกของเขาเองดังนั้นในฉากถัดไปอลิเซนก็จะไปตักเตือนเอกอนด้วยตัวเองฉากนี้จะทําให้เรารู้นะครับว่าตอนนี้เอกอนกับเฮเลนาเขาแต่งงานกันแล้วแต่ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามีลูกด้วยกันหรือย,ยัง ตรงนี้ผมข้ามเหตุการณ์ที่เรเนรากับเดมอนเขาเข้าไปหาคิงวิ s าริสในห้องนอนมาเนะเพราะว่าเหตุการณ์ของอลิเซนก็อยากจะเล่ารวดเดียวให้มันจบไปเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับมาในฉากที่เรเนรากับเดมอนเขาเข้าไปหาคิงวิ s าริสกันณตอนนี้เราจะเห็นได้เลยว่าคิงวิ s าริสเขาแก่ลงไปมากๆแล้วสุขภาพเขาก็แย่ลงไปเยอะแต่ว่าสติสัมปชัญญะอะไรเขาก็ยังครบถ่วนนะครับอาจจะมีการแบบ หลงลืมหรือว่าอาจจะมองคนผิดไปบ้างนั่นเป็นเอฟเฟกที่เกิดขึ้นจากมิลออปปี้หรือว่าเป็นยาลักษณะเหมือนยาแก้ปวดนะครับมันจะทําให้บรรเทาอาการปวดไปได้แต่ว่ามันก็จะทําให้สติมันจะทําให้สติของคนที่ดื่มเข้าไปเนี่ยมีลักษณะเมาเมาหมนุมนหมนเหมือนเป็นยากล่อมประสาทชนิดหนึ่งแต่ก็จะช่วยในเรื่องของอาการบาดเจ็บได้ดีดังนั้นในฉากนี้ก็จะเป็นลักษณะของการรีวิเนตตระกูลทากาเรียนะครับก็จะมีการพูดคุยกันระหว่างพ่อลูกแล้วก็พี่ชายน้องชาย แต่อาจจะไม่ได้มีการพูดคุยอะไรมากแต่ในวันเดียวกันนี้เองเนี่ยช่วงกลางคืนอะเรเนราเขาจะกลับมาคุยกับวิเซอริสอีกครั้งหนึ่งก็จะมีการพูดถึงเรื่องของ Song of I c e and f i r e พูดถึงตัวของ The r i n c e w h o Was p r o m อ s e d อะไรประมาณนี้ณนะตอนนี้มันจะมีตลกล้าอยู่อย่างหนึ่งก็คือคืนแรกที่เขาคุยกันอะวิเซอริสเข้าใจว่าเรเนีราเป็น Alicent แต่เดี๋ยวในคืนถัดไปอ่ะพออาริเซนเข้ามาวิซริสดันคุยกับอาริเซนโดยคิดว่าอาริเซนเนี่ยเป็นเรนิราแล้วเหตุการณ์ตรงนี้ก็จะทําให้เกิดการเข้าใจผิดกันไปในอนาคตเดี๋ยวตรงนี้ผมเอาไปเล่าไว้ตอนจบเนาะถัดมาพอเรา move on จากฉากห้องนอนของคิงวิซริสเราก็จะไปโฟกัสที่เทรนนิ่งยาดหรือว่าพื้นที่ที่เขาเอาไว้ฝึกการฟันดาบกันมันจะเป็นฉากที่ลุกกับเจสเขาเดินเข้ามาแล้วก็จะมีการพูดถึงวันเก่าๆที่เขาเคยฝึกซ้อมกันอยู่ที่ตรงนี้นะครับในฉากนี้เอง แบ็กกราวด์ด้านหลังก็จะเห็นเซอร์เอริกกับเซอร์เอริกที่เป็นฝาแฝดกันอะ่ะเขาก็จะมีการซ้อมดาบอยู่ในฉากนี้หลังจากนั้นพอเดินมาถึงแท่นที่เขาวางอาวุธเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่าง Prince เอมอนลูกชายคนที่2ของ a l ิเซนแล้วก็เซอร์คริสตินโคโดยแบบฉบับของหนังสือเอมอนก็จะเป็นคนที่สู้รบเก่งที่สุดในบรรดาเด็ก Generation นี้อยู่แล้วครับดังนั้นฉากนี้ก็จะเป็นฉากที่โชว์ความสามารถของเอมอนนะว่า สามารถใช้ดาบกับโล่แล้วก็สู้กับเซอร์ r คริสตันโคที่ใช้มอร์นิ่งสตาร์หรือว่ากระบองที่มันมีหนามเวียงไปเวียงมาอันเนี้ยได้อย่างดีแล้วก็สามารถเอาชนะเซอร์ r คริสตันโคด้วยสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือละว่างที่เขาต่อสู้กับเซอร์ r คริสตันเนี่ยการที่คุณมีตาข้างเดียวแล้วสามารถสู้โดยที่มีจุดบอดในการมองเห็นได้เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีความสามารถระดับหนึ่งแล้วอีกอย่างก็คือเขาสังเกตเห็นด้วยว่าณนะตอนเนี้ย เจสซีริสกับลูซิริสเขาเข้ามายืนดูการต่อสู้ครั้งนี้เพราะฉะนั้นหลังจากที่ต่อสู้จบไปเนี่ยเซอร์คริสตันก็จะบอกว่าฝีมือของเอมอนเนี่ยดีมากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาก็จะต้องไปชนะทัวนาเมนต์หรือว่าทัวร์นี้ครั้งใดครั้งหนึ่งที่จะจัดขึ้นในอนาคตเร็วๆนี้แน่นอนแต่เอมอนเขาบอกเลยว่าเขาไม่สนใจเรื่องทัวนาเมนต์อะไรทั้งนั้นเขาสนใจหลานของเขาทั้งสองคนมากกว่าฉากสุดท้ายก่อนที่จะไปสู่ไคลแมกของตอนนี้ก็คือฉากที่เกิดขึ้นในกอสบูดนะครับในกอสบูด เรนิราก็จะพาเรน่ามาหาเรนิสสังเกตดูว่าณตอนนี้ทั้ง3คนนี้ชื่อเขาจะใกล้เคียงกันมากเลยนะครับแล้วก็จะมีการสะกดชื่อที่แล้วก็จะมีการสะกดชื่อพยางค์แรกเหมือนกันด้วยก็คือขึ้นต้นด้วย R H A E เรนิราเรนิสแล้วก็เรน่าสมคนนี้เขาก็จะมาทักทายกันคุยกันซึ่งมันเป็นแผนของ r e นิรานะครับที่เขาเอาเรน่ามาด้วยเพื่อจะทำให้ตัวของเรนิสเนี่ยใจอ่อนแล้วก็ตอบรับข้อเสนอของเขา ซึ่งข้อเสนอตรงนี้ก็จะเป็นข้อเสนอที่จะให้เจสเชริสแต่งงานกับเบล่าแล้วก็ลูซิเรสแต่งงานกับเรน่าเป็นการผูกความสัมพันธ์ระหว่าง2ตระกูลนี้เข้าด้วยกันซึ่งนั่นก็จะทำให้เจสเชริสกับเบล่าเนี่ยเป็นคิงและควีนของเซเว่นคิงดอมส่วนลูซิรสกับเรน่าก็จะเป็นลอร์ดแอนด์เลดี้ออฟดริฟมาร์กก็จะเป็นวินวินซิทูเอชันของทั้งสองคนนะครับในฉากนี้เองเนี่ยในฉากนี้เองคนที่ไม่ชอบเรเนร่าเนี่ยก็จะมองว่า เรเนราเขาโกหกเรนนสีกแล้วในเรื่องที่บอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการตายของเซอร์เลนดังนั้นก็ต้องบอกเลยว่าเรเนราเป็นคนที่โกหกเก่งเหมือนกันแล้วก็จะเป็นการโกหกที่เอาประโยชน์เข้าตัวเองด้วยทั้งสองครั้งที่เราเห็นผ่านมาครั้งแรกเขาโกหกกับอาริเซนเนาะครั้งนี้เขาก็จะโกหกกับเรนนสแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องพูดความจริงไปครับเขาก็ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนอยู่แล้วเนาะหลังจากนั้นฉากอินโทรทั้งหมดตรงนี้ก็จะจบไป เข้าสู่ฉากคลายแม็กของ EP นี้เลยนั่นก็คือฉากที่จะมีการตัดสินกันในห้องที่มีบัลลังก์ครับว่าสุดท้ายแล้วใครจะได้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของลอร์ดคอ l ์ลิสเวลารียนในฉากนี้เองก่อนที่ออตโตไฮทาเวอร์เขาจะขึ้นมาทําหน้าที่แทน King v i s e ร y สเราจะเห็นฉากที่2คนนี้เขาอยู่ด้วยกันอีกแล้วในฉากที่ King v i s e ร y สเขากำลังทําแผอยู่ครับในฉากนี้เองว i สรก็จะขอให้ออ t โเนี่ยจัดการมื้อเย็นให้เขาหน่อย มันเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีอะครับที่สมาชิกทั้งหมดในตระกูลของวิซิริสเนี่ยเขามารวมตัวกันอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นวิซิริสก็จะอยากท่านมือคาร่วมกับครอบครัวทั้งหมดของเขาหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ฉากที่ออ t โตไฮทาวเวอร์เขาขึ้นไปทําหน้าที่เป็นคนตัดสินเนาะว่าใครจะได้ตําแหน่งหลอ d อ f ฟริฟมาคนต่อไปแต่ผมต้องบอกเลยนะว่าฉากเนี้ยจริงๆมันเหมือนเป็นการเล่นละครมากกว่าพอเราจะเห็นแล้วว่าเวมอนเขาเข้าไปคุยกับออ t โตแล้วก็อลิเซนมาแล้วเพราะฉะนั้น ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงออตโตกับอลิเซนเนี่ยเขาก็จะต้องมอบตำแหน่งนี้ให้กับเวมอนแน่นอนมันเป็นลักษณะเหมือนกับการติดสินบนเอาไวะคะ้ครับว่าถ้า2คนนี้เลือกเวมอนไปนะเดี๋ยวเขาก็จะได้รับการสนับสนุนจากตระกูลเวลาริเอรแน่ๆถ้ามันมีเหตุการณ์สําคัญอะไรเกิดขึ้นมาในอนาคตในฉากนี้เราจะเห็นว่าเวมอนเขามั่นใจเต็มที่มากๆเลยนะครับว่าเขาจะชนะ แต่เหตุการณ์ทั้งหมดมันเปลี่ยนไปเมื่อ King v ส s e ร y สแบกสังขารตัวเองที่ไม่ไหวอยู่แล้วอะเข้ามาในห้องแล้วก็บอกกับ Sir ร์ t o ว่า I will sit the throne today คือวันเนี้ยฉันขอนั่งบัลลังนะทางทางที่เขาอะปล่อยให้การตัดสินใจอะไรต่างๆเป็นของออ t o แล้วก็อลิเซนมานานมากๆแล้วฉากนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นฉากที่ทุกคนประทับใจแล้วก็ส่วนตัวผมเองนะ มีน้ำตาคลอขึ้นมาเหมือนกันก็คือฉากที่วิสซริสเขาพยายามที่จะเดินขึ้นไปนั่งบนบันลังอะครับแล้วจะมีคิงสกัดคนหนึ่งเขามาพยายามช่วยพยุงขึ้นไปแต่วิสซริสบอกว่าไม่ต้องเพราะว่าตัวผมเองผมมองว่าเหตุการณ์เนี้ยการที่ปล่อยให้คิงที่แก่มากๆแล้วเดินกระเพกไม้เท้ามาจนกระทั่งไปขึ้นบันลังแล้วไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยอะเพราะว่าการที่คุณเข้าไปเสนอตัวช่วยกษัตริย์ณเวลานั้นอะมันจะทําให้ตัววิสซริสเขาดูแย่ลงอะครับ ดังนั้นเมื่อคิงสกาดเขาพยายามช่วยเนี่ยวิสุริสเขาก็บอกว่าไม่ต้องเขาจะพยายามขึ้นไปข้างบนด้วยตัวเองแต่พอเขาทํามงกุฎหล่นลงไปเนี่ยก็จะมีคนหนึ่งเข้ามาช่วยคนนั้นก็คือเดมอนน้องชายของเขาเองเพราะฉนั้นฉากนี้มันจะเป็นฉากที่เหมือนค่อนข้างซึ้งครับสำหรับพี่น้องทั้งสองคนแล้วก็จะเป็นฉากที่มีความเป็นอีสเตอร์เอ็กเล็กๆที่เราจะเห็นเดมอนเขาหยิบมงกุฎที่หล่นลงไปเนี่ยสวมให้กับวิสุริส มันจะไปล้อเลียนกับใน EP ีที่ชื่อว่า King i n the n a r r o w s e a ที่เดมอนเขาเอามงกุฎที่เป็นมงกุฎของ t t p s t t o นนะครับมามอบให้กับวิ s าริสอันนี้ก็จะเป็นเหมือนการล้อเลียนเหตุการณ์ตรงนั้นที่เกิดขึ้นหลังจากที่วิ s าริสเขาขึ้นไปอยู่บนบัลลังนะครับเขาก็จะบอกเลยนะว่าเขาไม่เข้าใจเขาสับสนมากๆว่าเราจะมาเถียงเรื่องนี้กันทำไมในเมื่อ Princess r a e n y s ที่อยู่ในห้องเนี้ ก็สามารถบอกได้ว่าสุดท้ายแล้วลอร์ดคอริสเขาอยากจะให้ใครขึ้นมาสืบทอดตําแหน่งดังนั้นพอเรนิสเขามีโอกาสได้พูดนะครับเขาก็จะพูดเหมือนสิ่งที่เขาตกลงกับเรเนรามาไว้เลยว่าลอร์ดคอริสเนี่ยเขามีความต้องการที่จะให้ลูซริสขึ้นมารับสืบทอดตําแหน่งแทนเขาแล้วสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นก็คือนะตอนนี้ลูกๆของทั้ง2ตระกูลอย่างลูซริสเจสซิริสเบลล่ากับเรนาเขาจะแต่งงานกัน เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ของ2ตระกูลนี้ให้แน่นแฟนขึ้นไปดังนั้นสิ่งที่พูดแบบนี้มันถูกใจวิ s ิริสมากๆอยู่แล้วครับวิซิริสเขาก็จะเห็นด้วยแล้วก็จบประเด็นปัญหาตรงนี้ไปแต่คนที่ไม่ยอมจบก็คือเวมอนด์เวมอนเนี่ยจะออกมาตําหนิวิซิริสแบบชัดเจนแบบที่ไม่เคยมีใครกล้าพูดกับเขาอะครับซึ่งถามว่าเป็นเรื่องจริงไหมมันก็เป็นเรื่องจริงเนะเพราะว่าการที่วิ s ิริสเขาแต่งตั้งให้เรเนราขึ้นมาเป็นทาย,ยาทสืบทอดบัลลังก์มันเป็นการทําลาย กฎหรือว่าขนบธรรมเนียมปฏิบัติที่เวสต์โรสเคยทํามาทั้งหมดก็คือมันจะไม่มีการสืบทอดตําแหน่งให้กับคนที่เป็นลูกสาวครับอย่างที่เห็นมาในเดอะกรกเคิลซิลแล้วว่าสุดท้ายวิสเซอริสก็มีสักที่เหนือกว่าเรเนสอยู่ดีถึงแม้ว่าจะมีอายุน้อยกว่าแล้วก็เป็นลูกของลูกชายคนรองด้วยซ้าเวมอนเขาก็จะตําหนิวิสเซอริสอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าคุณจะตัดสินใจเรื่องเกี่ยวข้องกับตระกูลตัวเองยังไงก็ได้แต่อย่ามายุ่งกับเวลาเรียน แล้วก็จะหันไปบอกว่าไอเด็กลูซิริสคนนี้มันไม่ใช่เวลารียนมันไม่ใช่หลานของเขาตอนนี้เราจะเห็นว่าเวมอนเขาไม่กล้าใช้คำพูดที่มันเป็นคำต้องห้ามอะ่ะเขาไม่กล้าเรียกคำว่าบาสตาร์ดเพราะว่าการพูดแบบนี้มันไม่ถูกใจรูซิริสแน่นอนอยู่แล้วรูซริสเคยบอกว่าถ้าใครพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเขาจะตัดลิ้นทิ้งซะณนะตอนนี้เวมอนโกรธแต่เขาก็เหมือนจะยังมีสติรู้ตัวว่าไม่ควรพูดประโยคนี้ออกไปครับ แต่คนที่ยั่วยุให้เขาพูดประโยคนี้ออกมาก็คือเดมอนที่พูดสั้นๆเลยว่าเซอิดพูดออกมาสิเพราะฉะนั้นพอเวมอนได้รับคำท้าทายแบบนี้เขาก็พูดออกไปเต็มที่เลยเขาบอกว่าลูกทั้งหมดเนี่ยคือบาสตาร์ดแล้วก็ตะโกนเสียงดังใส่อารมณ์มากๆเนาะแล้วก็จะไปว่าเรเนราเป็นฮอหรือว่าเป็นเหมือนโซเพนนีที่มีอะไรกับผู้ชายคนอื่นไปเรื่อยพอสิ้นประโยคนี้วิซาริสที่ตัวเองก็ไม่ค่อยจะมีแรงอยู่แล้วเนี่ย ถึงกับลุกขึ้นมาแล้วก็หยิบมีดออกมาเพื่อจะบอกว่าเวมอนจะต้องถูกตัดลิ้นซะแต่พอวิซิริสพูดจบประโยคไม่กี่วินาทีเนี่ยก็จะตัดฉากมาเห็นเดมอนเขาใช้ดาบดาร์คซ s สเตอร์ที่เป็นดาบเวเลเรียนสตีลอะตัดหัวเวมอนจนขาดเป็น2ท่อนตรงนี้จะเรียกว่าตัดหัวก็ไม่ได้เนะือเพราะมันเหมือนกับเป็นการตัดแบบครึ่งหน้ามากกว่าแล้วที่เป็นตลกร้ายอีกอย่างหนึ่งของ ep นี้เนี่ยตอนที่ร่างของเวมอนลม้มลงใบบนพื้นถ้าใครพสแล้วสังเกตดูนะครับ จะสังเกตเห็นว่าลิ้นของเวมอนน่ะก็ยังติดอยู่กับร่างกายส่วนหัวที่ถูกตัดออกไปอยู่ตรงน,นี้เดมอนก็จะพูดเป็นประโยคตลก,ตลก,ตลกๆกลวนแบบลักษณะของเขา,าครับว่าก็เก็บลิ้นไว้เถอะในหนังสือเองก็จะมีฉากนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นแบบบุ่มบ่ามขนาดนี้มันจะเป็นตอนที่เวมอนเขาจะเดินทางไปคิงแซนดิงเพื่อจะไปขอในลักษณะแบบนี้แหละครับว่าเขาควรจะได้รับตำแหน่งนี้แทน แต่ว่าจะถูกเดมอนเนี่ยจัดการซะก่อนที่จะไปถึง King's Landing <S เพราะฉะนั้นในซีรีส์เนี่ยเขาก็จะทำออกมาในลักษณะที่มันแบบสดๆเถือถ่อนกว่าในแบบฉบับที่หนังสือเคยเขียนเอาไว้ดังนั้นหลังจากจบฉากนี้นะครับก็จะเข้าสู่ฉากการกินข้าวมื้อเย็นซึ่งจะเรียกว่าเป็น Last Supper ก็ได้เพราะส่วนตัวผมมองว่าเนี่ยเป็นฉากสุดท้ายของคิงวิสซอริสละมันก็จะมีฉากที่วิสซอริสเขา ถูกหาม,มาบนเก้าอี้เนาะแล้วก็มานั่งกินข้าวกับครอบครัวทั้งหมดของเขาเป้าหมายของคิงวิ i s อร์เรสในฉากนี้เขาต้องการที่จะให้ครอบครัวของเขาที่ตอนนี้แบ่งแยกออกเป็น2ฝ่ายอะครับกลับมาคืนดีกันแล้วก็มาร่วมมือกันพยายามเป็นครอบครัวที่สมมามัคคีกันอีกครั้งหนึ่งโดยในฉากนี้ก็จะมีการถอดหน,น้ากาของวิ s เรสลงมาด้วยเราก็จะเห็นว่าหน้าตาที่ถูกปิดบังไปทั้งหมดของวิ s ชอเรสเนี่ยดวงตาของเขาอะหายไปแล้วข้างหนึ่ง แล้วเขาก็จะพูดกับลูกๆหลานๆของเขาครับว่าเขาอยู่ได้อีกไม่นานแล้วเขาอยากให้ทุกคนเนี่ยสามัคคีกันมากกว่านี้ดังนั้นในตอนที่วิสซิลิสยังอยู่เขาก็จะเป็นเหมือนเมมโมรีสุดท้ายที่เขาจะได้รับจากลูกๆหลานๆของเขาครับเรเนราเขาก็จะพูดยกย่องอาริเซนในขณะเดียวกันอาริเซนเขาก็จะพูดยกย่องเรนนราด้วยเหมือนกันในฉากนี้มันจะแอบถ่ายไปที่ออโต้ไฮทาวเวอร์ครั้งหนึ่งที่เหมือนเขารู้สึกว่าเฮ้ยลูกสาวของเราเนี่ย มันซอฟลงหรือเปล่าทําไมอยู่ดีๆถึงไปบอกว่าเรเนร่าเนี่ย will be g o o d q u e e n มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นการยอมรับอ้อมๆอ,อ,อะครับว่าโอเคฉันจะไม่แย่งบัลลังก์กับเธอละเดี๋ยวเธอจะได้เป็นควีนแล้วอะไรประมาณนี้ดังนั้นณตอนนี้เราจะเห็นว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าอยอะเขาทําตัวเหมาะสมเนอะเขารู้อยู่แล้วว่าวิ s ชอร s สน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานดังนั้นเขาอยากให้อาหารมือเนี้ยมันเป็นความทรงจําสุดท้ายที่ดีของวิเชอร์สครับ แต่ประเด็นนะ่ะมันอยู่ที่รุ่นเด็กลงไปกว่านั้นมากกว่าตรงนี้ผมอาจจะใช้คำเรียกไม่ค่อยถูกนะครับเพราะว่าฝั่งของเอกอนเอมอนเฮเลนาเขาเป็นลูกเนะแต่ว่าเจสซาริสลูซิริสเรนาเบล่าอะไรพวกนี้เขาเป็นหลานบางทีผมอาจจะเผลอเรียกทั้งหมดเจนเนี้ว่าเป็นหลานเนะเพราะว่าช่วงอายุเขาค่อนข้างที่จะใกล้กันแต่เอาเป็นว่าไอเด็กเจนเนี้มันทะเลาะกันมากกว่าอย่างแรกเลยก็คือเอกกนมันไปพูดเป่าหูเจสซริสเหมือนเป็นการบอกว่าเจสซริสน่าจะ ไม่รู้จากการมีเพศสัมพันธ์นะครับเราก็จะไปล้อเลียนจนเจสเรสเนะี่ยเขาโมโหขึ้นมาตรงนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันไม่เคยมีบันทึกในหนังสือหรือว่าประวัติศาสตร์อะไรเนอะที่บอกว่าเจสเรสเป็นเกย์หรือว่าอาจจะไม่สามารถมีอะไรกับผู้หญิงได้อะไรประมาณนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นการพูดจากลว,วนของเอกอนมากกว่าอาจจะมีการลิงก์ไปถึงตัวของเซอร์เรนอครับเขาอาจจะมีการล้อเลียนว่าเฮ้ยถ้าพ่อแกเป็นเกย์เนี่ยแกก็อาจจะเป็นเกย์ด้วยหรือเปล่าแต่อันนี้ผมไม่ชัวนะครับก็เดาๆเอามากกว่า ดังนั้นเจสวริสเนี่ยเขาจะโมโหจนทุบโตะเลยแต่เขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอเพราะว่าเขารู้แล้วล่ะว่าเขาไม่ควรทําแบบนี้เขาควรที่จะแสดงให้วิสาริสเห็นมากกว่าว่าเขาโตแล้วมีวุฒิภาวะที่มากพอดังนั้นเขาก็จะยกแก้วขึ้นมาแล้วก็มีการพูดถึงเอกอนกับเอมอนนะครับว่าเป็นอังเคิลหรือว่ามีศักดิ์เป็นอาของเขาเนอะเหมือนเป็นการอวยพรให้ญาติิของเขาเนี่ย มีสุขภาพที่แข็งแรงมากกว่าวิซริสก็จะดีใจที่เห็นเด็กๆรุ่นนี้เขาพูดคุยกันแบบดีๆไม่มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เจสริสทำในฉากถัดไปอะ่ะมันเหมือนทำให้เอกอนเขาไม่พอใจก็คือเจอสริสจะลุกขึ้นไปแล้วก็ชวนเฮเลนาเนี่ยขึ้นไปเต้นรำด้วยกันตรงนี้เอกอนเขามองว่าการกระทำแบบนี้มันเป็นการแบบไม่ให้เกียรติตัวเขาทาั้งทงที่ตัวเอกอนเองอะ่ะก็ไม่ให้เกียรติเจสริสก่อนโดยการที่เดินไปคุยกับเบล่า ซึ่งเรื่องที่เขาคุยกันก็จะเป็นเรื่องแบบ18บวกเนาะแล้วก็เป็นเหมือนการล้อเลียนตัวของเจสเรสไปด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่า2คู่เนี้ยเจ้าเจ้ากันเพราะว่าเอกอนก็ไม่ได้ให้เกียรติเจสเรสส่วนเจสเรสเนี้ยก็หักหน้าเอกอนแต่ว่าการกระทําของเจสเรสผมมองว่ามันมีเหตุมีผลมากกว่าเนาะเราจะเห็นได้เลยว่าเจสเรสเขาถูกเลี้ยงดูมาในลักษณะที่ดีกว่าเอกอนเยอะครับอันนี้ยังไม่รวมพฤติกรรมเรื่องอื่นๆที่เอกอนเขาไปทําเรื่องไม่ดี หลายๆครั้งที่เราเห็นผ่านมาในอดีตด้วยเนาะที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่เจสซริสเขาทุบโต๊ะแล้วลุกขึ้นมาแล้วเปลี่ยนเป็นการอวยพรเนี่ยเราจะเห็นว่าเอมอนเนี่ยลุกขึ้นยืนเหมือนกันเหมือนเป็นการลุกขึ้นยืนมาเพื่อข่มแล้วก็เป็นการแบบซัพพอร์ตพี่ชายตัวเองด้วยครับเพราะนั้นตรงนี้ผมมองว่าเอมอนอ่ะมันไม่ธรรมดาอยู่ละในหนังสือเขาก็ไม่ธรรมดา ซีรีส์ก็ทำออกมาให้เป็นตัวที่แบบพร้อมไฟทุกฉากเลยส่วนเฮเลนาเขาก็จะลุกขึ้นมาโตสให้กับเบล่าเรนาเนอะก็จะยินดีว่าสองคนนี้ก็จะแต่งงานละแต่ก็จะมีการเน็บแนมเอกอนนิดนึงว่าแต่งงานไปเนี่ยเดี๋ยวผู้ชายมันก็อาจจะไม่สนใจเราเหมือนกันก็ได้หลังจากนั้นสองคนเขาจะไปเต้นรำกันเหมือนที่ผมบอกแล้วฉากนี้ผมอยากให้ทุกคนดูหน้าตาของวิสเรสให้ดีนะครับเขาจะมองไปรอบๆโต๊ะเลย แล้วเขาก็จะเห็นเดมอนกับเรเนร่าเนี่ยรักกันดีสนิทกันดีเขาจะหันไปแล้วก็เห็นเจสซทริสกับเฮเลนาเนี่ยเต้นรําด้วยกันแล้วก็หันไปมองเอเลเซนก็จะเห็นว่าก็ยังมีภรรยาที่ดีอยู่ด้านข้างเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนความทรงจําสุดท้ายของวิสซทริสที่ดีมากๆและผมคิดว่าถึงแม้ว่าการตัดสินใจหลายๆอย่างในอดีตของวิสซทอรริสมันจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตนะครับแต่อย่างน้อยฉากเนี้ยมันเป็นฉากที่ ทำให้วิซิริสเขาตายตาหลับอะหลังจากนั้นวิซิริสเขาก็จะไม่ไหวละก็จะมีฉากที่ทหารเนี่ยเขามาแบกวิซิริสออกไปจากห้องที่ทานข้าวกันอยู่ในขณะเดียวกันนั้นเองที่วิซิริสเขาออกไปอะครับคนใช้กลุ่มหนึ่งเขาก็จะนําอาหารมาวางบนโต๊ะเช่นกันซึ่งอาหารที่นํามาวางตรงนั้นอะมันเป็นหมูพอลูซาริสเขาเห็นว่าหมูจานนี้มันถูกไปวางหน้าเอมอนเขาก็จะหัวเราะอ,ออกมาเพราะว่า เขานึกย้อนกลับไปในสมัยเด็กที่เขาแกล้งเอาหมูมาแต่งเป็นมังกรแล้วก็ล้อเลียนว่าเอมอนเป็นคนเดียวที่ยังไม่มีมังกรเป็นของตัวเองครับแต่อย่าลืมว่าตอนนี้เวลามันผ่านไปแล้วเอมอนมันมีมังกรเวก้าที่ตัวใหญ่ที่สุดแล้วฝีมือการฟันดาบหรือว่าการสู้รบของเอมอนก็อย่างที่ผมบอกเป็นระดับท็อปของเจเนอเรชันนี้อยู่แล้วดังนั้นพอลุกมันขำแบบนี้เอมอนมันไม่พอใจมันก็จะทุบโต๊ะเสียงดังเลยแล้วลก็จะบอกว่าไฟนอลทริบิวคือเขาจะอวยพรเป็นครั้งสุดท้ายละ แต่คำโอยพรของเอมอนครั้งนี้จะเป็นการกวนประสาทหรือว่าตั้งใจล้อเลียนลูกๆของเรนิราโดยพายายามที่จะพูดอ้อมๆครับสมัยเด็กเขาเคยพูดว่าเป็นบาสต r าพูดว่าเป็นสโตร์แล้วดังนั้นในรอบนี้เขาจะโตมาหน่อยหนึ่งดังนั้นเขาจะมีลักษณะการพูดอ้อมๆครับว่าโอเคอยากจะให้ลุคเจสแล้วก็จอฟฟรีย์เนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็ต่อท้ายด้วยคำว่าแข็งแรง ซึ่งคำว่าแข็งแรงในภาษาอังกฤษมันก็คือ strong เนะเป็นการล้อเลียนว่าทั้ง3มคนนี้เป็นลูกของฮาววิร์ด strong มากกว่าดังนั้นพอสิ้นประโยคนี้เจสซริสก็โมโหนะเขาก็จะวิ่งเข้าไปต่อยเอมอนในขณะเดียวกันลูซิริสก็จะวิ่งออกมาด้วยแต่เอกอนคนที่เป็นพี่ชายเนี่ยก็จะจับลูซิริสเนี่ยกดลงไปบนโต๊ะเพราะฉะนั้นฉากเนี้ยก็จะมองว่ามันเจ้ากันก็ได้แต่พอเอมอนไปผลักให้เจสซริสล้มลงไปกับพื้นเนี่ยผมเริ่มมองว่าณนะตอนเนี้ย ฝั่งของทีมเขียวเนี่ยมันเริ่มทําร้ายฝั่งทีมสีดํามากเกินไปละแล้วพอเจสกับลุกเขาจะลุกขึ้นไปหาเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่ากาดหรือว่าทหารเนี่ยจะมาห้าม2คนนี้มากกว่าแทนที่จะไปห้ามไอ้สองคนที่ทําให้เกิดเรื่องครับตรงนี้การทะเลาะกันระหว่าง4ี่คนเนี่ยก็อาจจะบานปลายไปมากกว่านี้ถ้าเดมอนอไม่เข้ามาห้ามเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าตอนที่เดมอนเขาเดินมาห้ามเด็กๆทั้งสองคนก็คือเจสกับลุกอะ่ะ สองคนนี้เขาเชื่อฟังโดยดีเนาะแล้วพอแม่เขาบอกว่าให้สองคนนี้กลับพ่อไปได้แล้วสองคนนี้ก็กลับไปมันผิดกับฝั่งของอลิเซนเลยเราจะเห็นว่าอลิเซนเนี่ยเขาพยายามที่จะห้ามเอมอนตั้งแต่แรกก่อนที่เอมอนจะลุกขึ้นมาพูดด้วยซ้าแต่ก็ไม่สามารถห้ามลูกตัวเองได้ครับแล้วพอมันมีเรื่องกันเนี่ยอลิเซนสั่งให้ลูกๆหยุดก็ไม่มีใครหยุดตรงนี้ต้องมองว่าทั้งสองบ้านเขาเลี้ยงลูกมาไม่เหมือนกันอลิเซนเขาเลี้ยงลูกมาด้วยความเกลียดชังเขาเลี้ยงลูกมาโดยการที่บอกว่า แกทั้งสองคนน่ะจะต้องเอาชนะอีกฝั่งหนึ่งส่วนฝั่งของเรเนร่าเขาไม่เคยเลี้ยงลูกเพื่อเอาไปเปรียบเทียบกับใครนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าลูกของอลิเซนเหมือนเป็นลูกเมียน้อยอ่ะซึ่งมันก็เหมือนเป็นลูกเมียน้อยจริงๆนั่นแหละครับเพราะว่าอลิเซนเป็นภรรยาคนที่2ของวิเชอริสนะส่วนฝั่งของลุคกับเจสเนี่ยเขาเป็นเหมือนแบบหลานคนโตของฝั่งเรเนร่าก็คือฝั่งที่มาจากเอมมาแอรินมากกว่าแล้วอย่างที่ผมบอกไป วิสซรสเขารักเอมมามากกว่าที่เขารักอาริเซนอยู่แล้วดังนั้นฝั่งของบ้านอาริเซนเนี่ยมันจะเป็นบ้านที่เหมือนไม่ค่อยได้รับความสนใจไม่ค่อยได้รับความรักจากฝั่งวิสซ r ริสมากเท่าไหร่แต่ฝั่งของเรเนร่าเนี่ยวิสซิริสเขาซัพพอร์ตเรเนราเต็มที่อยู่แล้วดังนั้นมันก็เลยส่งผลให้เด็กของ2ตระกูลเนี่ยมันออกมาในลักษณะคนละแบบกันฝั่งลูกๆของเรเนราก็จะเป็นคนที่แบบดูมีมารยาทดีดูเหมาะสมดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่า แต่ฝั่งของอาริเซนก็จะออกเป็นลักษณะแบบเก็บกดก้าวร้าวรวมไปถึงเอกอนที่มีลักษณะการแสดงออกทางเพศด้วยเช่นกันตรงนี้ก็จะเป็นเกรดเล็กๆน้อยๆเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนื้อระหว่างการเลี้ยงลูกของทั้งสองบ้านซึ่งมันมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับหลังจากฉากนี้จบไปมันก็จะเป็นฉากที่ผมบอกไปตอนต้นเนาะว่าตัวของทาเลียที่เป็นคนรับใช้ตัวหลักๆของอาริเซนเขาเข้าไปหาไมเชเรียเพราะฉะนั้น ในฉากถัดไปเดี๋ยวเราจะเห็นไมเชรียรเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในเหตุการณ์ของ2 ep ที่เหลืออยู่หลังจากนั้นก็จะเข้ามาฉากที่ผมบอกว่าเป็นตลกร้ายตอนจบอะครับที่อลิเซนเขาเข้าไปหาวิซริสแล้วก็เอามิวออฟปอปีให้ดื่มเนาะในฉากเดียวกันนี้เองอะวิซริสเขาเข้าใจว่าอาลิเซน่าคือเรเนร่า เขาก็เลยพูดเรื่องของ a Song of i c e and f i r e แล้วก็ The b r e n w h o w a s Promise ให้กับ Alicent ฟังซึ่ง Alicent ตั้งแต่เขาอยู่กับ Viserys มาเนี่ย v i s e r s ไม่เคยคุยเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาจะคุยกับ r e n นร r a คนเดียวในความตั้งใจของ v i s e r ร s ครับเขาต้องการที่จะบอกว่า r e n นร r a เนี่ยจะต้องขึ้นมาเป็นทายาทจะต้องมารวบรวมอาณาจากักรให้เป็นปึกแผ่นให้มีความสามัคคีกันเพื่อที่จะต่อกรกับภัยที่จะมาจากทางเหนือในอนาคต มันจะเป็นประโยคที่วิสริสเขาใช้คาว่า you must เลยครับแบบต้องเป็นเธอเท่านั้นต้องเป็นเรเนร่าที่จะทำเรื่องนี้ให้มันสำเร็จได้แต่อย่างที่ผมบอกไปเขาเข้าใจผิดแล้วก็เลยพูดประโยคนี้ทั้งหมดอะให้อลิเซนฟังแล้วด้วยความที่ในประโยคนั้นมันมีการเมนชั่นถึงชื่อเอกอนนะครับแต่ว่าเอกอนที่เขาต้องการจะสื่อถึงเนี่ยคือเอกอนเดอะคอนคอเรอร์หรือว่าเอกอนผู้พิชิตคนที่เป็นกษัตริย์คนแรกของทาการียน แต่อริเซนเนี่ยก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าเอกอนที่พูดออกมาหมายถึงเอกอนลูกของเขาตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นการคิดเข้าข้างตัวเองเพราะว่าลูกของเรเนราก็ชื่อเอกอนเหมือนกันแล้วคุณมั่นใจได้ยังไงว่าเอกอนที่วิสซิริสพูดอ่ะคือเอกอนของตัวเองเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะเห็นอริเซนเขาเหมือนที่จะใจอ่อนแล้วเขาเหมือนที่จะไม่ไม่แย่งอะไรกับเรเนราแล้วแต่ผมก็ยังมองว่าลึกๆแล้วเขาก็ยังพร้อมที่จะดันลูกตัวเองขึ้นไปเป็นกษัตริย์เช่นกัน เพราะฉะนั้นประโยคนี้มันจะมีส่วนสําคัญใน EP ถัดไปแน่ถ้าใครเห็นตัวอย่างใน EP ถัดไปแล้วก็ดูตอนจบของ EP นี้ก็พอจะทราบได้นะครับว่าโมเมนต์เนี้ยจะเป็นโมเมนต์สุดท้ายของ k n n v v i s าริสละตอนที่อลิเซนเดินออกไปพร้อมกับมั่นใจแล้วว่าเออวิชาริสเนี่ยเขาตั้งใจที่จะพูดประโยคสุดท้ายว่าอยากให้เอกอนขึ้นเป็นคิง ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดหลังจากนั้นวิสุริสเขาก็จะพูดออกมา2คําสุดท้ายซึ่งผมมองว่าเป็น2คําสุดท้ายของชีวิตเขาละเขาจะพูดว่า n o more n o more ในที่นี้น่าจะหมายความว่าเขาจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปแล้วครับเขาน่าจะรู้ตัวแล้วแหละว่าเขาคงอยู่ได้ไม่พ้นคืนนี้แน่นอนแล้วก็จะเห็นฉากที่น้ําตาของเขาหยดลงมาแล้วฉากก็จะตัดเป็นสีดํามืดไปแล้ววิสุริสก็จะพูดว่า my love แล้วก็จะจบ E ีีนี้ไปคำว่า my love ในที่นี้เนี่ย แน่นอนผมมั่นใจ99.9%เลยว่าหมายถึงเอมมาแอรินมันเป็นประโยคในลักษณะที่ว่าโอเคโนมอลก็คือฉันจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปละแล้วก็พอพูดถึง my l ์ v e ก็เหมือนกับว่าเขาจะได้กลับไปอยู่กับเอมมาซึ่งเป็นคนที่เขารักมากที่สุดในชีวิตนี้แล้วครับตรงนี้อยากจะให้ย้อนกลับไปในฉากที่เขาคุยกับเรนิราในคืนแรกด้วยเนอะมันจะมีฉากหนึ่งที่วิสซิริสเขาเรียกเรนิราว่าเป็นไมล์ออชยอะ เหมือนณนะตอนนี้ผมมองว่าวิชริสเขาอาจจะเลอะเลือนด้วยเนอะแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่เขาลืมไปว่าเขามีลูกกับอลิเซนด้วยเขาเข้าใจว่าเรเนราเนี่ยเป็นลูกเพียงคนเดียวของเขาเพราะนั้นก็จะไม่แปลกอครับที่เขาว่าไมล์เลิฟตรงนี้มันจะหมายถึงเอมมาแอรนแน่นอนเพราะฉะนั้นก็น่าจะจบ EP ีที่8นี้ไปแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปน่าจะเป็น EP ีสุดท้ายของ King คิงวิช r ร s แล้วใน EP ีถัดไปต่อให้เขามีบทเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของร่างกายที่ไม่มีวิญญ,ญาณนอะเป็นร่างกายที่นอนเฉย เพราะฉะนั้นก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ผมจะได้เอาประวัติของ k n n v v s s ริสเนี่ยมาพูดกันยาวๆในรายการใหม่ In Memory of the Dragon ของผมนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเอา k n n v v s s ริสเนี่ยเข้าไปใส่ยอยู่ใน EP ไหนเนาะก็ถือโอกาสฝากรายการใหม่เอาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับ In Memory of the Dragon จะมาพูดถึงตัวละครที่เสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าผมเป็นคนนึงแหละที่เข้าใจว่าหลายๆคนนะ่ะซีเรียสเรื่องการสปอยมากๆผมก็เลยจะพยายามไม่สปอยเหตุการณ์ใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นการทำรายการนี้ In Memory of the Dragon เนี่ยเป้าหมายหลักๆเลยคือพูดถึงตัวละครที่เสียชีวิตไปแล้วมันจะได้ไม่สปอยอครับเพราะถาาว่าผมอยากพูดถึงตัวละครทุกตัวที่อยู่ในซีรีส์นี้ไหมผมอยากพูดแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราพูดไปแล้วมันพูดได้แค่ครึ่งเดียวเนี่ยเพราะว่าซีรีส์มันยังดําเนินไปไม่สุดมันก็พูดได้ไม่เต็มที่เนาะเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ผมทํารายการนี้ขึ้นมา ก็จะพยายามลงให้ได้ทุกอาทิตย์เหมือนกับซีรีส์นะครับแล้วก็ถ้าซีรีส์นี้จบไปเนี่ยตัวรายการ In m e m o r i a o d e h d Dragon <c oughs> ก็จะดําเนินต่อไปจนกว่าจะครบตัวละครทั้งหมดที่เสียชีวิตไปในซีซั่นแรกแล้วก็อาจจะไปพูดถึงตัวละครบางตัวใน Game of Thrones ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลของ House of h e d r a g o n รวมไปถึง g a of t ม r o n e s หรือว่าคอนเทนต์อื่นๆที่ผมอยากจะผลิตเพิ่มขึ้นมาเนี่ย ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่า subscribe YouTube channel เล่าบาย PTNS เอาไว้ได้นะครับและเดี๋ยวเรามาพบกันในตอนต่อไปสำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ